วันนี้กำลังจะบอกว่าจะบอกว่าจะมีนักสมัยก่อนกับสมัยนี้การจัดรายการไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนเขาเรียกว่านักจัดรายการแต่สมัยนี้เขาก็เรียกดีเจมั้งนี่ไงน้องคริสก็เป็นดีเจดีเจมั้งเออวีเจก็มีใช่ไหมดีเจตอนนี้ดีเจผมมาแล้วเป็นนักจัดรายการรุ่นใหม่ครับคนนี้สุดยอดเลยมา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 สุรพลสมบัติเจริญรุ่นใหม่ครับอันนี้รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่ครับสวัสดีครับขอพักกันมาอันนี้คุณสุวิทย์ครับคุณสุวิทย์จัดตัวขึ้นไหนครับเนี่ยขึ้นไส้ครับผมเชิญเลยครับอันนี้จะเสนออะไรครับการข่าวครับเป็นการประกาศข่าวครับอ๋อข่าวข่าว6โมงเช้าครับ6โมงเช้าก็สมัยก่อนเนี่ยปีชาสุดยอดนะคุณอาปีชาครับพร้อมครับผมออนแอร์นะครับอันนี้ฟังได้กี่จังหวัดเนี่ยออกฟังทั่วประเทศเลยครับผมอ๋อเป็นขึ้นโพของคนฟังนี่เยอะไหมเยอะครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า100% 100%ก็เท่ากับเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยก็เกินร้อยด้วยทุกหลังคาเลยผู้สนับสนุนนี่เยอะไหมเยอะครับผมงั้นเอาเข้าสปอนเซอร์ก่อนที่เข้าสปอนเซอร์สักนิดนึงครับผมเต็มที่เลยนะจบได้จบจะกดจะปิดทำไมก็เหมือนเดิมปวดหัวปวดฝันปวดหัวปวดฝันอย่าลืมยาลือสีขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลฮึ่มฮึ่มชาวบ้านชาวนาชาวนาปุ๋ยหน่อยสำหรับชาวไร่ชาวนาแล้วครับปลูกข้าวไม่ข้าวไม่สวยไม่ข้าวไม่งามหนอนลงดีเหลือเกินมีปัญหาอย่างนี้ก็จะต้องแก้ไขนั่นคืออย่าทำนาเลยครับยังไงชาวไร่ฝากถึงพี่น้องชาวจันชาวระยองไร่ทุเรียนไร่เงาะไร่มังคุดเนี่ยเพี้ยกินอะไรพวกนี้ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนปิ่งเงาะทุเรียนมังคุดถ้าเพี้ยลงข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนแถวจันทร์ระยองแถวตราดฮิเอ๊ะทำไมต้องมีฮิด้วยครับเป็นสำเนียงท้องถิ่นสำเนียงท้องถิ่นเขาสำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกมังคุดปวดหัวเหลือเกินปวดหัวเพี้ยลงหนอนกินขายไม่ดีขายไม่ดีว่าไงอ่ะต่อไปฟังข่าว6โมงเช้าครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ข่าว6โมงเช้ากับพ่อทลิกนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันอังคารวันนี้เหลือเกินถ้าย้อนเมื่อ30ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยท่านทราบไหมครับไม่ทราบผมก็ไม่ทราบเขามาทำไมเขาไม่รู้อะไรเลยต่อไปเราก็ช็อตนี้คนเดียวเลยนะถึงว่าเปลี่ยนตัวถึงว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวโอ้เกิดเลยต่อไปเกิดเลยเฮ้ยนี่กำลังยังต้องมีสมาธิไม่ได้มันสดไม่ได้เขาจะไม่จัดรายการไม่จัดคนเดียวก็อันนี้เจ้าของธานีอ๋อเจ้าของครับผมต่อไปเป็นข่าวสั้นการเมืองวันนี้นายกรัฐมนตรีขึ้นเครื่องบินจบข่าวไม่รู้ขึ้นไปไหนว่ารู้ข่าวมันสั้นมากเลยพรุ่งนี้คงจะมีข่าวนายกลงจากเครื่องบินนะครับต่อไปเป็นข่าวสังคมนะครับก็ตอนหน้าเห็นของขึ้นใจนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่ที่ว่าส่งลูกหลานไปเรียนนะครับกี่ป๋องกันเนี่ยสามกระป๋องมาแล้วยังอะไรขโมยอะไรกระป๋องเลยน้ำเหรอฮะแหมลื่นจังเลยต่อไปเป็นข่าวสังคมนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่นะครับที่ส่งลูกสาวไปเรียนนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราต้องช่วยกันในสังคมไทยนะครับผมท้องก่อนในวัยเรียนอันนี้เป็นข่าวไม่ดีพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่ไปเสียเรื่องเสียตัวผมเป็นคนที่มีลูกถ้าส่งลูกไปเรียนแล้วเกิดท้องขึ้นมาคุณจะมีความคิดยังไงใจอารมณ์แหละคุณต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่เอะอะไปเรียนไม่ส่งสายตาผู้ชายแล้วคุณจะเรียนทำไมคุณดูถ้าคุณเป็นท้องไม่ไหวใส่ลมใส่เย็นปิดรายการปิดเลยใส่เย็นไม่ได้พักก่อนนั่งคือว่าไม่รู้ผู้หญิงเหมือนกันไงโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้อินเลยรักลูกไม่ได้เลยนี่เป็นคนรักลูกรักเต้ามากนั่งก่อนให้